สวัสดีครับวันนี้ My PHP ก็จะมาแนะนำฟีเจอร์ตัวใหม่บนระบบ e-Commerce Mo โม card าดกันนะครับโดยฟีเจอร์ตัวนี้มีชื่อว่า Digital Product โดยจะมาควบคู่กันกันกบตัว Product f i ฟล์ Template สำหรับการขายสินค้าประเภทสินค้าดิจิตอลกันนะครับโดยด i จ i t a l Product นะครับเป็นรายการสินค้าประเภทดิจิตอลที่ผู้พัฒนาเว็บไซต์หลังบ้านเนี่ยที่ใช้ตัวระบบ m o o ี่คารสามารถที่จะวางขายประเภทสินค้าดิจิตอลได้นะครับยกตัวอย่างเช่น ไฟล์ตั๋วคอนเสิร์ตนะครับหรือว่ารูปภาพ NFT ต่างๆโดยจุดเด่นของดิจิตอลโปรดักที่สามารถทําได้นะครับก็จะมีดังนี้ 1. สามารถพรีวิวดูตัวอย่างไฟล์ได้นะครับ u ู e r สามารถที่จะเลือกสําหรับการดูไฟล์ตัวอย่างก่อนที่จะซื้อได้นั่นเองนะครับโดยทางฝั่งของหลังบ้านก็จะสามารถกําหนดในส่วนของรูปภาพตัวอย่างที่ต้องการที่จะแสดงได้นั่นเอง 2. หลังจากที่สถานะการชําระเงินเนี่ยได้รับการยืนยันทางหลังบ้านแล้วนะครับผู้ใสามารถที่จะดาวน์โหลดตัวดิจิ t a ลโปรดักตได้ทันที 3. นะครับใช้งานร่วมกับตัวปรับไฟล์เทมเพลตได้นั่นเองแล้วปรับไฟล์เทมเพลตคืออะไรนะครับตัวปรับไฟเทมเพลตเนี่ยเป็นสินค้าประเภทดิจิทัลอีกชนิดหนึ่งนะครับที่ต้องการที่จะระบุข,ข้อมูลของผู้ใช้งานลงไปในหน้าสินค้าตัวอย่างเช่นตั๋วเข้างานตัวคอนเสิร์ตต่างๆนะครับที่ต้องการในส่วนของข้อมูลยืนยันการสั่งซื้อต่างๆไม่ว่าจะเป็นยูเซอร์เนมชื่อสินค้าราคาสินค้าหรือว่าเลขที่คําสั่งซื้อก็สามารถที่จะดึงไปสแสดงบนรายการสินค้าได้ดังรูปภาพตัวอย่างที่เห็นอยู่ตรงนี้เลยนะครับ โดยในวิดีโอตัวนี้นะครับก็จะมาแนะนำทั้งสส่วนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนของตัวดิจิตอลโปรดักต์แล้วก็ตัวโปรดักไฟล์เทมเพลตเดี๋ยวเรามาลองดูในส่วนของหน้าตาและลักษณะการทำงานของฝั่งยูเซอร์ของตัวดิจิตอลโปรดักต์กันก่อนในส่วนของหน้าตาการทำงานของรายการสินค้าประเภทดิจิตอลโปรดักต์นะครับก็จะเป็นรายการสสินค้านี้เลยนะครับในส่วนของหลักการทํางานทางฝั่งของหน้าบ้านนะครับของรายการสินค้าประเภทดิจิตอลโปรดักต์ก็จะเป็น ดังที่เห็นใน2รายการสินค้านี้เลยนะครับว่ารูปภาพของหน้าสินค้าเนี่ยจะเบอร์นะครับเนื่องจากทางหลังบ้านได้กาหนดรูปภาพตัวอย่างไว้เป็นภาพที่เป็นประเภทเบอร์นั่นเองนะครับเมื่อกดเข้าไปในรายการสินค้านะครับรายละเอียดต่างๆเนี่ยก็จะเหมือนกับการสั่งซื้อหรือว่าตัวรายการสินค้าทั่วไปเลยนะครับเพียงแต่นะครับจะมีปุ่มดาวน์โหลดตรงส่วนนี้นะครับที่ยูเซอร์สามารถที่จะกดเพื่อพรีวิวดูไฟล์ตัวอย่างได้นั่นเองนะครับ โดยตรงส่วนนี้เนี่ยทางหลังบ้านก็สามารถที่จะกำหนดภาพที่ต้องการนํามาแสดงในส่วนของไฟล์ตัวอย่างได้นั่นเองนะครับในส่วนของประเภทการสั่งซื้อเนี่ยก็จะเหมือนกับรายการสินค้าปกติเลยนะครับโดยในส่วนนี้เนี่ยผมได้ทําการสั่งซื้อสินค้าประเภทดิจิทัลโปรดักต์เนี่ยไปนหนึ่งรายการแล้วนะครับจะเป็นรายการบนสุดตรงส่วนนี้นะครับก็จะมีข้อมูลต่างๆนะครับเป็นข้อมูลส่วนตัวของเรานั่นเองนะครับรวมถึงทางฝั่งดนล่ารนะครับที่เป็นตัวโปรดักต์นะฮะ เมื่อเรากดดาวน์โหลดไปแล้วนะครับตรงส่วนนี้จะ,จะไม่สามารถดาวน์โหลดได้นะครับโดยจะมีข้อความแจ้งเตือนว่าออเดอร์นี้เนี่ยจะเป็นที่จะต้องรับการชรํกการะเงินก่อนนะครับในส่วนนี้เนี่ยเราจะลองไปปรับสถานะทางหลังบ้านกันนะครับว่าหากเราปรับสถานะเป็นคอนเฟิร์มหรือว่าเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยจะสามารถดาวน์โหลดเป็นหน้าตาลักษณะไหนานั่นเองก็เรามาที่ตัวระบบหลังบ้านนะครับแล้วก็จะเห็นตัวรายการสินค้า ที่เราสั่งซื้อเข้ามานะครับเป็นตัวประเภทดิจิตอลโปรดักต์ตัวนี้นะครับเมื่อเราเปลี่ยนสถานะจาก pending นะครับเป็น complete แล้วเราลองกลับมาดูที่หน้าบ้านกันนะครับ refresh หนึ่งครั้งตรงตัว order status ตรงนี้ก็จะเป็น complete แล้วนะครับเท่ากับว่าตอนนี้เราได้ทําการชําระเงินเป็นเรียบร้อยและการตรวจสอบผ่านแล้วกดดาวน์โหลดหครั้งนะครับตัวไฟล์ที่ได้เนี่ยเราก็จะได้เป็นไฟล์ที่เราต้องการที่จะขายได้เลยนั่นเองนะครับ ในส่วนของกระบวการสั่งซื้อสินค้าประเภทดิจิทัลโปรดักต์ทางหน้าบ้านเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลําดับต่อไปเนี่ยเรามาดูในส่วนของวิธีการเพิ่มรายการสินค้าประเภทดิจิทัลโปรดักต์กันครับสาหรับวิธีการเพิ่มรายการสินค้าประเภทดิจิทัลโปรดักต์นะครับก็จะเหมือนกับการเพิ่มสินค้าประเภทอื่นๆเลยนะฮะก็ให้เรามาที่ตัวคอนเทนต์โมดิค a r นะครับแล้วก็ตัวโปรดักต์ตรงส่วนนี้ก็ให้เราทําการกดนิวหรือว่าเพิ่มเหมือนรายการทั่วไปเลยนะครับจากนั้นเราก็ระบุรายละเอียดต่างๆลงไปได้เลยนะครับ โดยตรงส่วนของ Product Type ตรงนี้นะครับเราก็สามารถที่จะเพิ่มในส่วนของ Option บนตัวระบบ m o s ี่ Card ได้เพิ่มเติมนะครับว่าอยากจะให้ตัว Product Type ของบนร้านค้าเราเนี่ยมีเพิ่มตัว Digital File Download เพิ่มเติมเข้ามาหรือเปล่านะครับโดยทางฝั่งของตัวรูปภาพนะครับเราก็จะเลือกเป็นภาพตัวอย่างที่เราต้องการที่จะนําแสดงนะครับในส่วนนี้ผมก็จะเลือกเป็นภาพที่เบอร์ไว้นั่นเองนะครับและก็ในส่วนสุดท้ายนะครับที่จะเป็นส่วนของไฟล์ นะครับตรงส่วนนี้คือใจความสําคัญหลักของตัวดิจิตอลโปรระนะครับในส่วนของเดโมไฟล์ตรงส่วนนี้นะครับให้เราทําการเลือกตัวไฟล์ที่เราต้องการที่จะนําแสดงเป็นตัวอย่างนะครับโดยในส่วนนี้ผมก็จะนําตัวภาพเบอร์นี้เป็นตัวอย่างนะครับตรงส่วนนี้เป็นคาอธิบายในส่วนของไฟล์ตัวอย่างนะครับ้าเรามีคําอธิบายเพิ่มเติมในส่วนนี้เนี่ยก็สามารถระบุลงไปได้เช่นกันนะครับในส่วนของหัวข้อต่อไปก็คือตัวไฟล์ for sale นะครับตรงส่วนนี้จะเป็น ไฟล์สาหรับที่เราต้องการที่จะวางขายเลยนั่นเองนะครับตรงส่วนนี้ก็ให้เราเลือกไฟล์ที่เราต้องการขายไปเลยนะครับตัวบัตไฟล์เทมเพลตตรงส่วนนี้นะครับหากเราไม่ได้ใช้เนี่ยเราก็ไม่ต้องไปเลือกนะครับตรงส่วนของบัตรไฟล์ในเพจเดี๋ยวผมจะมีอธิบายในส่วนหลัถัดไปนั่นเองนะครับตรงส่วนนี้ก็จะเป็นคําอธิบายของไฟล์ที่เราต้องการที่จะขายนะครับหากมีเราก็สามารถใส่เพิ่มเติมไปได้นั่นเองนะครับเมื่อเราระบุรายละเอียดต่างๆครบแล้วนะครับตรงส่วนนี้เนี่ยจะเป็นการระบุรายละเอียดแบบคร่าวๆนะครับจะมีบางฟิลด์ที่ผมได้ข หากผู้ใช้งานนําไปใช้งานจริงเนี่ยก็แนะนําให้ระบุข้อมูลให้ครบถ้วนนะครับหลังจากเราระบุข้อมูลครบทุกอย่างแล้วก็กดเซฟ e ัน d ์โค้ได้เลยนะครับในส่วนของหมวดหมู่เนี่ยผมกาหนดให้อยู่ในหมวดหมู่ของ NFT Digital Art นะครับเรามาดูกันในส่วนนี้เนี่ยก็จะมีรายการสินค้าใหม่เพิ่มเข้ามาแล้วนะครับเมื่อกดดาวน์โหลดนะครับก็จะเป็นตัวไฟล์ตัวอย่างที่เป็นภาพเบรเบอรนั่นเองในส่วนของการเพิ่มรายการสินค้าประเภทดิจิทอลโปรดักต์เนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณนี้นั่นเองนะครับ โดยในส่วนถัดไปเนี่ยเราจะมาดูในส่วนของตัวปรับไฟเทมเพลตกันนะครับว่ามีเงื่อนไขาการใช้งานอย่างไรบ้างน,นั่นเองผมจะขออนุญ,ญาตใช้จากตัวรายการสินค้าเดิมก็คือตัว Mohawk NFT ตัวนี้เลยนะครับแต่ว่าเราจะเปลี่ยนตัวไฟ for sale เนี่ยเป็นปรับไฟเทมเพลตแทนนะครับให้เรามาที่ตัวหลักบ้านนะครับจากนั้นในส่วนของตัวปรับไฟเทมเพลตวิธีการเพิ่มนะครับก็ให้เรามาที่ตัว component m u s i c a r d แล้วก็มาที่ตัว option นะครับ จากนั้นเนี่ยเราจะเห็นตัวรายการป f ั l ไฟ e m p l a t e นะครบให้เราคลิกเข้าไปได้เลยตรงส่วนนี้เนี่ยจะยังไม่มีรายการใดๆเลยนะครับให้เรากด New ขึ้นมาจากนั้นเนี่ยให้เราตั้งชื่อของตัวป f ั l ไฟ e m p l a t e นะครับในส่วนนี้ผมจะตั้งว่าตัวเข้างานนะครับในส่วนของ Template Background นะครับก็จะเป็นรูปพื้นหลังนะครับที่เราต้องการที่จะนำข้อความไปวางนั่นเองนะครับ ตรงส่วนนี้เนี่ยผมก็ได้ทําการจัดเตรียมไฟล์เบื้องต้นไปแล้วนะครับเมื่อเราเพิ่มในส่วนของตัวเทมเพลตแบ็กกราวไปแล้วนะครับเราก็มาดูในส่วนของคอนเทนต์นะครับที่เป็นตัวรายละเอียดหลักของตัวปรับไฟล์เทมเพลตกันนะครับตรงส่วนนี้จะมีแบ่งเป็น3หัวข้อนะครับก็คือเรื่องของตัว User Product Order นะครับโดยทั้ง3หัวข้อนี้นะครับก็จะเป็นรายละเอียดที่เกี่ยวข้องตามชื่อนะครับรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับผู้ใช้งานรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับสินค้า รายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับการสั่งซื้อนะครับตรงส่วนนี้เราต้องการที่จะเพิ่ม username ลงไปนะครับเราก็สามารถที่จะก๊อปในส่วนของฟิลด์ตรงนี้ไปนะครับแล้วก็ไปวางนะฮะเท่ากับว่าตรงส่วนนี้ก็จะมี username ของผู้ซื้อเนี่ยแปะลงไปแล้วนั่นเองนะครับโดยนะครับเรื่องที่ผมอยากจะเน้นย้ำทุนผู้ชมทุกท่านเลยนะครับว่าตัวประดับไฟล์เทมเพลตนะครับจะต้องใช้เวลาในการปรับแต่งเลเยอร์พอสมควรนะครับซึ่งในวิดีโอตัวนี้เนี่ยจะไม่ได้มีการปรับแต่งเลเยอร์ให้สวยงามแต่อย่างใดนะครับเพียงแต่จะมาแสดงในส่วนของ p r o c e s การทํางานของตัวปรับไฟล์เทมเพลตเท่านั้นนะครับผมแล้วเมื่อเรากรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วนะครับก็ให้เรากดเซฟหนึ่งทีนะครับแต่นั้นเราสามารถที่จะ p รี v i e w ตัว PDF ดูได้นะครับว่าจะมีหน้าตาลักษณะอย่างไรนั่นเองนะครับโดยอย่างที่ผมได้เกินไว้นะครับก็คือตัวปรับไฟล์เทมเพลตตัวนี้นะครับเป็นการเซตข้อมูลแบบเบื้องต้นนะครับยังไม่ได้มีการจัด l เ y o u ์ให้สวยงามแต่อย่างไรนะครับเพียงแต่ต้องการที่จะแสดงในส่วนของ p r o c e s การทํางานของตัวปรับไฟล์เทมเพลตเท่านั้นนะครับ ในส่วนของฟิลแรกนะครับคือหมายเลขออเดอร์แล้วก็จะเป็นหมายเลขออเดอร์ตัวนี้นะครับจะยังไม่มีข้อมูลเนองจากตัวนี้เป็นไฟล์ตัวอย่างนะครับเดี๋ยวเรามลาองดูในส่วนของไฟล์จริงๆหลังจากที่ยูเซอร์จ่ายเงินแล้วก็ดาวน์โหลดกันครับจากนั้นไปที่ตัวรายการสินค้าที่เราต้องการที่จะใส่ตัวปรับไฟล์เทมเพลตนี้เข้าไปนะครับก็จะเป็นรายการสินค้าล่าสุดก็คือตัวโมฮอคนะครับเมื่อเข้าไปแล้วนะครับในส่วนสุดท้ายที่ผมติดไว้ก่อนหน้านี้นะครับก็คือเรื่องของตัว p r o d product f i l e ์ template นะครับ เมื่อเราคลิกเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะมีรายการที่เราเพิ่งสร้างเมื่อสักครู่ขึ้นมานะครับจากนั้นเมื่อเรากดเลือกตัวปรับไฟเทมเพลตนะครับก็เรากดเซฟได้เลยนะครับในส่วนนี้นะครับผมได้ทําการสั่งซื้อรายการสินค้าตัวดิจิตอลโปรดักที่เราได้แนบตัวปรับไฟเทมเพลตไว้เรียบร้อยนะครับในส่วนนี้นะครับถ้าเรามาลองดูที่ดีเทลของรายการที่เราสั่งซื้อไปนะครับเมื่อกดดาวน์โหลดนะครับจะยังไม่สามารถดาวน์โหลดได้เนื่องจากจะต้องทําการชําระเงินซะก่อนนะครับตรงนี้ผมจะไปปรับสถานะทางหลังบ้านนะครับให้เป็นตัว complete อัปเดตสเตตัสจากนั้นกดรีเฟรชหนึ่งครั้งที่หน้าของตัวฝั่งยูเซอร์นะครับเมื่อสถานะเป็นคอมพิวเรียบร้อยนะครับกดดาวน์โหลดมานะฮะเราก็จะได้กับตัวไฟล์ PDF ขึ้นมานะครับเมื่อเปิดมาก็จะแสดงในส่วนของฟิล์ที่เราระบุลงไปนะครับอย่างเช่นตัวหมายเลขออเดอร์ที่อยู่ผู้ใช้งานแล้วก็ชื่อรายการของสินค้าที่ซื้อน,นั่นเองนะครับซึ่งในงส่วนของเท็กซ์ด้านหน้าตรงนี้เราสามารถที่จะปรับแก้ได้ดังตัวอย่างที่ผมแสดงเลยนะครับ โดยตรงส่วนของฟิลด์ด้านหลังก็จะเป็นการดึงส่วนของคอนเทนต์ต่างๆที่เกี่ยวข้องที่เราเลือกที่จะวางลงมานั่นเองนะครับสำหรับการเพิ่มตัวรายการสินค้าดิจิทัลโปรดักต์และตัวปรับไฟล์เทมเพลตก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับสำหรับผู้ใช้งานที่สนใจในส่วนของ e x t e n s i o n เสริมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นของตัวจุลล่าหรือตัวมูสิคาร์เองเนี่ยก็มีให้รับชมเพิ่มเติมนะครับในช่อง my page p video man ของเรานั่นเองนะครับหรือทับอ่านบทความ ที่เป็นการใช้ความรู้เทคนิคต่างๆของตัว m o ซี่คาร์ดได้เพิ่มเติมที่เว็บไซต์ myphp.com ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ myphp สวัสดีครับ